สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงยาง Distone Storm RS ครับซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เราจะซื้อยางชุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องหารีวิวใช่ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะรีวิวเมื่อตอนเปลี่ยนยางใหม่ๆเนาะแต่ทีเนี้ยพอใช้ไปสักพักนึงแล้วเนี่ยเราจะหารีวิวดูได้อย่างไรว่าเมื่อใช้ไปสักระยะนึงแล้วมันจะยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงยาง Distone Storm RSเมื่อผมใช้งานไปแล้ว 35,000 โลว่าประสิทธิภาพมันยังคงเหมือนเดิมไหมประสิทธิภาพตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอออกตัวก่อนว่าทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับยาง Distone Storm RX นะครับเป็นยางราคาประหยัดครับอยู่ที่ 10,000 กับอีกหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นยางที่สามารถจับต้องได้ง่ายนะทีนี้มันก็จะมีคำถามหลายๆท่านก็คือว่ายางราคาแบบนี้มันจะทนไหมจะใช้ได้นานไหมประสิทธิภาพจะคุ้มค่าไหมเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวให้ฟังครับหลังจากที่ใช้งานมา 35,000 โลนะครับโดยประมาณนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง นะครับขอพูดถึงในเรื่องของความเงียบก่อนเลยแน่นอนครับว่าท่านที่หายาง HT ใช้อยู่เนี่ยจะมองเรื่องของความเงียบก่อนเลยนะครับยางชุดนี้นะครับตั้งแต่ใช้มาจนถึงในปัจจุบันความเงียบเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับผมจะบอกได้เลยว่าเครื่องยนต์รถผมเนี่ยยังดังกว่าเสียงยางซะอีกนะครับทีนี้เรามาพูดถึงกันเรื่องของความนุ่มบ้าง นะครับแน่นอนว่าคนที่เล่นยาง HT เนี่ยส่วนนึงนอกจากเงียบแล้วก็ต้องนุ่มด้วยนะครับสำหรับความนุ่มนั้นนะต้องบอกว่าดีเกินคาดเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการเติมลมยางของเราด้วยนะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะใช้ลมยาง35เป็นหลักดังนั้นความนุ่มนวลเนี่ยมันก็จะมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะไม่นุ่มเท่าตอนที่ใช้ลมยาง32นะครับแต่ถ้าผมเทียบกับที่ผมเคยนั่งของรถที่ใช้ยางแบรนด์นะก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันถือว่านุ่มค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องดูระยะยาวก่อนว่าถ้าสมมติผมใช้ไปจนถึง 50,000 โลถึง 60,000 โลเนี่ยประสิทธิภาพมันจะยังคงที่อยู่หรือไม่นะครับเสียงการยึดเกาะถนนการยึดเกาะถนนนะครับผมขอแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับถนนแห้งกับถนนเปียกนะครับผมขอพูดถึงถนนแห้งก่อนสำหรับถนนแห้งเนี่ยผมให้ผ่านเลยโคตรผ่านเลยเพราะว่ามันค่อนข้างหนึบใช้ได้เลยไม่ว่าผมจะใช้ในโหมดขับเคลื่อน2ล้อหรือ4ล้อก็ตามเพราะว่าผมเป็นคนขับรถแบบค่อนข้างเป็นสายมุดนะครับแล้วก็เวลาเข้าโค้งเนี่ยผมก็จะเข้าค่อนข้างเร็วนะครับบางโค้งที่เป็นโค้งประจำเนี่ยผมจะเข้าประมาณ120กันเลยทีเดียวนะก็ถือว่าหนึบใช้ได้เลยนะสำหรับทางแห้งเนี่ยเรียกว่าผ่านเลยใช้งานได้ดีครับสำหรับทางหน้าฝนนะครับลองทั้งหมด2เฮดและ4เฮดนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ากรณีฝนตกเนี่ยขับไวๆเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าตอนที่ผมไปเจอน้ำขังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสะท้านถึงพวงมาลัยอยู่เหมือนกันเหมือนมันรีดน้ำไม่ทันในความรู้สึกผมนะมันเหมือนมันรีดน้ำไม่ทันแต่ถ้าท่านไม่ได้ขับเร็วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าตอนที่ผมลองเนี่ยผมลองที่ความเร็ว100ไปถึง120เลยนะแต่ถ้าเอาปลอดภัยเลยนะแบบเซฟเลยแบบใช้งานทั่วไปก็คือประมาณ80 100กำลังดีนะครับในช่วงที่ฝนตกนะเพราะถ้าขับเร็วกว่านี้ผมบอกเลยว่ามันอาจจะควบคุมไม่ได้นะครับอย่าทำตามนะอันนี้คือผมเทสการใช้งานเนาะพูดถึงในด้านความเร็วกันบ้างครับเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยเข้าใจว่ายางราคาประหยัดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขับในความเร็วสูงได้ผมให้ขอให้ลบความคิดนั้นออกไปเลยครับผมไม่คนชอบเทสยางครับผมใช้ยางทุกชุดเนี่ยราคาเต็มที่อยู่แค่13,000เองที่ผมใช้อยู่นะผมใช้แบรนด์ลองทั้งหมดเลยยกเว้นยางที่ออกจากศูนย์นะที่ผมได้บิสโตนมาอันนั้นคือก็เทสเหมือนกันแหละแต่ด้วยความที่มันเป็นบิสโตนแน่นอนครับคุณภาพของมันก็ย่อมดีอยู่แล้วนะครับสำหรับยางดิสโตนสตอร์มาเอสนะครับราคาหลักหมื่นต้นๆเนี่ยต้องบอกว่าสามารถขับความเร็วสูงได้โดยปลอดภัยโดยปลอดภัยนะปกเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะวิ่งที่ความเร็ว120อยู่แล้วในการเดินทางไกลแล้วก็อาจจะมีเร็วกว่านั้นบ้างเช่น103 140อย่างงี้ครับในบางช่วงจังหวะนะครับก็สามารถที่จะควบคุมรถได้ดีแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างมั่นใจนะครับและความเร็วสูงที่ผมได้ลองสุดๆเลยสำหรับรถคันนี้ก็คือความเร็ว170ถึง180กม.ต่อชั่วโมงก็ให้ความมั่นใจที่ค่อนข้างดีครับแต่ว่าจะขับเร็วขนาดนี้นะครับสิ่งสำคัญกว่านั้นนะครับเรื่องของยางก็คือคุณต้องทำช่วงล่างให้ดีก่อนคุณถึงจะขับเร็วขนาดนั้นได้คุณอย่าไปมั่นใจช่วงล่างเดิมของรถเป็นเด็ดขาดครับกรณีที่ผมขับเร็วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเปิดขับเคลื่อน4ล้อในการขับเพื่อช่วยในการยึดเกาะถนนนะครับแต่ว่าความมั่นใจความยุ้ยความทรายเนี่ยไม่ได้รู้สึกเลยสำหรับยางชุดนี้ครับ
สรุปนะครับก็คือสำหรับผมแล้วยางชุดนี้ค่อนข้างคุ้มค่ากับราคามากๆครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการใช้งานรถโดยทั่วไปนะของทุกคนนะจะอยู่ที่ 40,000 ถึง 60,000 โลก็จะถอดยางเปลี่ยนกันแล้วนะครับยิ่งถ้าเราใช้ยางราคาประหยัดแบบนี้นะครับยิ่งไม่ต้องเสียดายเลยถึงระยะ 40,000 โล 50,000 โล 60,000 โลเราก็ถอดเปลี่ยนแบบชิวๆกันเลยนะครับยกเว้นว่าท่านงบไม่จำกัดท่านก็ไปเล่นแบบยี่ห้อกันเลยทีเดียวเพราะว่าแน่นอนครับว่าความมั่นใจในแบรนด์มันก็จะมีอยู่ในแต่ละคนเนาะอย่างของผมเนี่ยผมใช้แบรนด์ Dstone ผมก็มั่นใจอยู่แล้วและที่สำคัญที่ผมมาพูดในวันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแบรนด์นี้นะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมและผมอยากมารีวิวการใช้งานจริงของผมเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ